รองเลขาธิการกองทัพอากาศเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองบินสองครบรอบปีที่104โดยมีพิธีทางศาสนาเป็นการรำลึกถึงผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นสิริมงคลกับหน่วยครับ ช่วงเช้าวันที่14ธันวาคม2566พลอากาศโทประภาสิทธิเจริญยิ่งรองเสนาธิการกองทัพอากาศได้เดินทางมาเป็นประธานในวันคล้ายวันสถาปนากองบินสองครบรอบปีที่104ณห้องประชุมการตารัฐในค่ายกองบินสองอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลพบุรีซึ่งมีอดีตผู้บังคับบัญชาครอบครัวผู้นำหน่วยทหารในจังหวัดลบบุรีส่วนราชการกำลังพลร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากทั้งนี้ได้มีการประกอบพิธีทางศาสนาการแสดงมุทิตาคารวะแก่ผู้มีอุปการะคุณ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตผู้บังคับบัญชาข้าราชการของกองบินสองที่ได้เสียสละเลือดเนื้อชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับทางหน่วยที่ทําให้มีความเจริญรุ่งเรืองจนทําให้กองบินสองได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติภารกิจต่างๆที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการได้สําเร็จนอกจากนี้ยังให้เกิดเป็นสิริมงคลมีความเจริญก้าวหน้าแก่ข้าราชการและครอบครัวชาวกองบินสองทุกคน สำหรับกองบินสองนั้นถือว่าเป็นหน่วยบินที่ก่อตั้งมายาวนานในการปฏิบัติภารกิจต่างๆโดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่16ธันวาคมปีพุทธศักราช2462เป็นหน่วยบินที่มีเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นและปฏิบัติการอยู่ตามแนวชายแดนทุกภูมิภาคซึ่งมีภารกิจในการรับส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีพระบรมวงสานุวง และบุคคลสำคัญนอกจากนี้ยังดำเนินการด้านการผลิตนักบินการบินลำเลียงการค้นหาทางอากาศรวมทั้งการบินทำการรบและการปฏิบัติการพิเศษเช่นการช่วยเหลือยามมีภัยพิบัติจากที่ผ่านมาได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในทุกพื้นที่ตามภารกิจที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการมาได้สำเร็จทุกภารกิจและมีเกียรติประวัติในการรบอย่างยาวนานด้วยและสตวบคู่กับความซื่อส